ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการแล้วค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้มาฟังเรื่องราวของนางวิสาขากันนะคะครับเป็นเรื่องราวที่4เป็นบุคคลที่4ของหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขครับโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะก็เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งทำให้เกิดประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝนอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะพอทราบกันมากับผู้หญิงที่สวยแล้วก็รวยมากคนนี้ในสมัยพุทธกาลนะคะครับจริงๆตั้งแต่อ่านมานี่ทุกคนก็ค่อนข้างจะสวยและรวยจริงๆนะพี่ปตจราก็รวยใช่แต่ว่าพอนางออกจากบ้านมาก็ตามสภาพการสุชาดาเนี่ยก็รวยครับยิ่งโหพระนางสิริมหามายานี่ไม่ต้องพูดถึงอันนี้เป็นพระมเหสีเป็นราชินีอันนี้ก็มั่งคั่งอยู่แล้วครับแต่ว่านางวิสาขาเนี่ยรวยมากครับเดี๋ยวจะรู้นะคะว่าทำไมถึงบอกว่ารวยมากคือในอินเดียจะมีความแตกต่างสูงนะคะคนที่จนก็จะจนจนไปเลยจนแบบไม่อยากจะคิดเลยแต่คนที่รวยเนี่ยโอ้เขารวยจริงๆครับแล้วก็เรื่องราวแบบนี้ก็เป็นมาถึงปัจจุบันคนอินเดียเวลาที่เขาแต่งงานกันทีนึงนะคะฉลองกันโห3วัน7วันนะคะครับเป็นอาทิตย์เลยนะคะยิ่งใหญ่คือรวยจริงๆแต่คนที่จนนี่ก็อย่างที่ว่าเนาะจนครับสำหรับเรื่องราวของนางวิสาขานะคะก็มีหลายแง่มุมค่ะให้เราได้เรียนรู้กันสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะแนะนำว่าใครที่เป็นสายธรรมะสายประวัติบุคคลนะคะสายประวัติศาสตร์หรือว่าพวกคนที่ชอบย้อนยุคทั้งหลายเนี่ยค่ะอันนี้น่าจะถูกจริตนะคะหรือว่าสายอินเดียก็ได้นะสายอินเดียคือยังไงครับพี่ก็ชอบเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับอินเดียไงครับแต่หลายคนนี่อาจจะสับสนระหว่างสายอินเดียกับสายอาหรับนะพี่หลายคนนี่ชอบแบบมันก้ำกึ่งกันตอนเด็กๆผมยังคิดเลยว่าอินเดียไม่ใช่อาหรับเหรออาหรับอ่ะเขาจะมุสลิมจะเป็นตะวันออกกลางใช่ไหมใช่ครับศาสนาก็จะเป็นอีกศาสนาหนึ่งแต่อินเดียจะเป็นฮินดูคนละศาสนากันครับหน้าตาอาจจะมีความคล้ายกันจมูกโด่งตาโตคมเข้มครับแต่ว่าโดยวัฒนธรรมอันนี้คนละแบบละอันนี้เป็นสายอินเดียนะคะศาสนาฮินดูแต่ว่าในยุคนี้ก็เป็นยุคที่ศาสนาพุทธมีอิทธิพลมีผู้ที่เคารพนับถือศาสนาพุทธมากในยุคที่พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนชีพอยู่นะคะปกติแล้วเวลาที่เราพูดถึงการแต่งงานพูดถึงลูกสะใภ้ลูกเขยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามักจะนึกถึงคู่ไหนถ้าหมายถึงการแต่งงานการแต่งงานใช่ไหมพี่ความขัดแย้งระหว่างคนสองรุ่นที่มีการเล่าขานเป็นเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นแม่ยายกับสามีอย่างนั้นหรือเปล่าพี่หมายถึงอย่างนั้นหรือเปล่าแม่ยายกับสามีแม่ยายกับลูกเขยเหรออ่าใช่ครับเรียกแม่ยายกับลูกเขยแม่ยายกับลูกเขยลูกเขยไม่นึกถึงแม่ผัวลูกสะใภ้เหรออ๋อไม่ถึงไหมใช่ใช่ใช่เรื่องที่ได้ยินบ่อยๆผมจะหมายถึงอย่างนั้นแหละพี่ผมสลับกันผมมันต้องคิดถึงผู้หญิงใช่ไหมมันไม่ใช่ผู้ชายผมสลับกันคือนึกถึงแม่ผัวลูกสะใภ้ครับใช่ครับก็เป็นนิทานเยอะเป็นนิยายก็เยอะใช่ไหมเป็นเรื่องเล่าก็มากแหมคลาสสิกมากคลาสสิกมากตำนานแม่ผัวลูกสะใภ้ก็มีครับแต่ว่าเรื่องของนางวิสาขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของลูกสะใภ้กับพ่อผัวค่ะ อันนี้แหวกแนวซึ่งปกตินี่ฝ่ายผู้ชายฝ่ายพ่อนี่จะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่จะเมตตาใช่ผู้หญิงก็จะไปเรียกว่าไปไขว้เรียกว่ายังไงดีไปตบตีกันผู้หญิงกับผู้หญิง
คือมีเรื่องมีราวกันแต่สมัยก่อนคงไม่กล้าตบตีครับอาจจะถูกตบตีมากกว่า แต่ว่าในเรื่องนี้จะมีปัญหากับพ่อผัวลูกสะใภ้กับพ่อผัวนะคะและพ่อผัวนี่ก็ไม่พอใจลูกสะใภ้คนนี้มากในตอนแรกเพราะรู้สึกว่าบังอาจบังอาจมาสั่งสอนฉันโอ้สมัยก่อนนี่มันไม่ได้นะไม่ได้เลยผู้หญิงนี่มายุ่งผู้ชายนี่ไม่ได้เลยคือเป็นลูกสะใภ้เนี่ยก็เป็นพลเมืองชั้นสองของบ้านอยู่แล้วครับแล้วยิ่งมาสั่งสอนอีกโหเอาไว้ไม่ได้คูณ2คูณ3เลยนะคะแต่นางวิสาขากล้าทำเช่นนั้นค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะกับเรื่องของผู้หญิงสวยและรวยมากคนนี้ไปติดตามกันเลยนะคะกับเรื่องนางวิสาขาค่ะข่าวเรื่องมิคาและเศรษฐีเดินทางไปรับลูกสะใภ้ที่เมืองสาเกตเป็นข่าวที่โด่งดังมากลือกันไปทั่วทั้งเมืองสาวัตถีราวกับไฟลามทุ่งว่ากันว่าท่านเศรษฐีถึงขนาดกราบทูลเชิญพระราชาให้เสด็จไปกับเขาด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่กล้ามากแต่เรื่องที่สร้างความอัศจรรย์ใจให้เกิดกับคนทั้งหลายยิ่งกว่าก็คือพระราชาไม่ทรงปฏิเสธนอกจากไม่ทรงปฏิเสธแล้วยังทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่และบรรดามหาเศรษฐีของเมืองสาวัตถีเกือบทั้งหมดยกขโยงตามเสด็จไปรับนางด้วยสร้างความอยากรู้อยากเห็นให้เกิดกับชาวเมืองว่าสตรีผู้นี้คือใครกันแน่ทำไมถึงมีความสำคัญเช่นนี้แต่ถ้าว่าผ่านไปนานถึง4เดือนเต็มคนสำคัญเหล่านั้นก็ยังคงตกค้างอยู่ที่เมืองเล็กๆอย่างเมืองสาเกตและวันนี้จะเป็นวันที่ผู้ที่จะมาเป็นสะใภ้ใหม่กำลังเดินทางจากสาเกตมาสู่พระนครประชาชนที่รู้ข่าวต่างพากันแห่ออกมาจากบ้านเรือนตั้งแต่ช่วงสายของวันมายืนอออยู่ตามถนนแน่นขนาดไปหมดมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นด้วยความรู้สึกเดียวกันก็คือตื่นเต้นอยากจะยนโฉมนางผู้จะมาเป็นสมาชิกใหม่มีการพูดกันปากต่อปากว่าสตรีผู้นี้นอกจากจะมีความร่ำรวยอย่างมหาศาลแล้วนางยังมีความงามมากเป็นพิเศษอีกด้วยอีกเรื่องนึงที่อยู่ในใจของชาวสาวัตถีทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายคือต่างพากันสงสัยว่าเหตุอันใดบรรดาคนที่แห่ไปรับตัวนางจึงต้องตกค้างอยู่ที่นั่นนานถึง4เดือนทั้งที่สาเกตก็อยู่ห่างจากสาวัตถีเพียงแค่7โยชน์เท่านั้น1โยชน์เท่ากับ16กิโลเมตรนะคะขณะนี้ขบวนรถที่ชาวเมืองเฝ้ารอคอยกำลังเคลื่อนผ่านประตูเมืองเข้ามาแล้วหญิงสาวคนสำคัญผู้นั่งอยู่ในรถมีชื่อว่าวิสาขานางมองเห็นฝูงชนที่คลาคร่ำจับกลุ่มยืนอยู่แต่ไกลจริงๆแล้วเมื่อก่อนนางก็เคยตามบิดามาทำธุระที่เมืองนี้นางจึงรู้ว่าสาวัตถีเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าถนนหนทางยามปกติจะวุ่นวายทุกหนทุกแห่งเต็มไปด้วยผู้คนพ่อค้าแม่ขายมีทั้งที่เป็นคนสาวัตถีเองมีทั้งที่เป็นคนต่างถิ่นมาจากหลายภาค
ชมพูทวีปเป็นดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาลภาษาพูดจึงมีหลายภาษาความหลากหลายนี้ยังรวมถึงวัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่างกันไปอีกด้วยบนถนนเราจะพบเห็นนักบวชลัทธิต่างๆทั้งพราหมณ์โยคีชีเปลือยเดินป่าปนอยู่กับผู้คนและสัตว์เลี้ยงอย่างแพะแกะหรือวัวที่ต่างใช้เส้นทางร่วมกันวิสาขามองเห็นด้วยความช่างสังเกตว่าวันนี้ผู้คนยืนเรียงรายมากกว่าปกติมีการเฉง้อชะแง้รอคอยนางเป็นคนฉลาดจึงเดาออกว่าประชาชนตั้งใจจะมารอดูนางนางก็คิดในใจว่าหากตนเองยังนั่งอยู่ในรถที่มีหลังคาปิดมิดชิดเช่นนี้ชาวสาวัตถีคงจะต้องพบกับความผิดหวังเป็นแน่วิสาขาสั่งให้รถหยุดและจัดการเปิดประทุนขึ้นจากนั้นก็เปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งเป็นยืนแล้วก็เอ่ยกับสารถีว่าเจ้าจงขับยานให้เล่นไปอย่างช้าๆชาวเมืองสาวัตถีทุกคนจะได้มีโอกาสเห็นเราขณะที่รถค่อยๆแล่นผ่านหน้าฝูงชนไปนั้นไม่อาจมีผู้ใดที่จะบังคับใจไม่ให้ตื่นตะลึงได้พวกเขามีความคิดที่ไม่ต่างกันนักว่าดวงหน้าที่งดงามสมบูรณ์แบบอย่างนี้มีแต่สวรรค์เท่านั้นที่จะสร้างสรรค์ได้และสิ่งที่สร้างความฮือฮาให้บังเกิดเป็นอย่างมากในหมู่ฝูงชนเห็นจะได้แก่เครื่องประดับบนศีรษะของนางวันนี้นางวิสาขาสวมใส่เครื่องประดับที่แลดูทั้งใหญ่โตและวิจิตรพิสดารเหลือที่จะกล่าวไม่เคยมีใครในเมืองสาวัตถีจะเคยเห็นเครื่องประดับชนิดนี้มาก่อนมันเป็นเครื่องประดับที่มองไกลๆดูเหมือนนกยูงที่มีชีวิตจริงๆเป็นนกยูงที่กำลังรำแพนอย่างงามสง่าบนศีรษะของนางต่อเมื่อรถเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ผู้คนจึงได้เห็นว่าถ้าจริงแล้วนกยูงนั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากทองคำและเงินยวงประดับประดาด้วยอัญมณีหลากชนิดแก้วมุกดาและเพชรพลอยถูกฝังร้อยอย่างประณีตละเอียดยิบจนแทบไม่มีช่องว่างพิถีพิถันไล่เรียงความเหลือบของสีที่อ่อนแก่จนแลดูกลมกลืนสมจริงเป็นที่สุดไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวในตาจะงอยปากหรือแววมยุราที่ขนหางยิ่งยามต้องแสงแห่งตะวันก็จะแลดูระยิบระยับเป็นภาพงดงามที่ไม่อาจจะถอนสายตาไปที่อื่นได้เวลาที่นางขยับขยื่นยกแขนหรือเอี้ยวตัวกลไกที่ซ่อนไว้จะทำให้ปีกขนของนกยูงขยับเคลื่อนไหวตามไปด้วยเครื่องประดับนี้ปกคลุมตั้งแต่ศีรษะระเรื่อยลงมายังหลังไหล่แล้วก็ยาวต่อเนื่องไปจนจรดข้อเท้าทุกอย่างบ่งบอกถึงฝีมืออันเป็นเลิศของนายช่างทองและแน่นอนบ่งบอกถึงสถานภาพของผู้สวมใส่ด้วยหลายคนพยายามเก็บรายละเอียดของความอลังการอันแสนวิจิตรบรรจงที่เต็มไปด้วยความประณีตลึกล้ำเหลือจะกล่าวบันทึกเอาไว้ในความทรงจำเพื่อบอกเล่าแก่ลูกหลานและเพื่อนฝูงที่ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้น
สำหรับวิสาขาแม้จะอยู่ในวงล้อมของสายตานับพันคู่แม้จะรู้ว่าตนคือจุดสนใจสูงสุดของผู้คนแต่สิ่งเหล่านี้มิได้ทำให้นางประมาทลืมตัวหญิงสาวรู้ดีว่าเครื่องประดับมหาลดาประสาทที่ล้ำค่าและสมบัติพัสถานที่บิดาจัดหาให้ติดตัวมานั้นเป็นเพียงสิ่งของภายนอกที่ไม่อาจใช้วัดคุณค่าที่แท้จริงภายในของตัวนางได้เลยท่ามกลางบรรยากาศเช่นนี้วิสาขายังคงสงบนางแน่ใจว่านางพร้อมที่จะเป็นพลเมืองของสาวัตถีด้วยน้ำใสใจจริงอย่างเต็มหัวใจไม่มีอะไรที่จะมาทำให้นางหวาดหวั่นหวาดกลัวได้นางรู้ว่าศีลธรรมที่มีอยู่ประจำใจมาแต่เล็กแต่น้อยจะเป็นเครื่องคุ้มครองอันศักดิ์สิทธิ์ของนางอีกทั้งสาวัตถียังเป็นที่ตั้งของมหาวิหารเชตวันที่สถิตดำรงของพระคุณเจ้าทั้งหลายที่นางเคารพนับถือพระอารามนี้จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอันมั่นคงอีกสถานหนึ่งที่ให้ความอบอุ่นใจกับนางยามไกลบ้านสำหรับเครื่องประดับมหาลดาประสาทนั้นเป็นเครื่องประดับที่สวมลงบนศีรษะแล้วจะมีความยาวลงมาจรดข้อเท้ามีลักษณะเป็นนกยูงยืนบรำแพนอยู่บนศีรษะเมื่อผู้สวมใส่ขยับกายกลไกที่ทำไว้จะทำให้รำแพนได้เหมือนนกยูงจริงๆขนปีกจะงอยปากตาคอและแววหางทำด้วยอัญมณีเป็นจำนวนมากโครงสร้างของตัวนกก้านขนและขาทำจากทองคำมีราคาสูงถึง9โกฎกหาปณะบวกค่าแรงฝีมือช่างอีก 100,000 มหาลดาประสาทเป็นเครื่องประดับที่ผู้หญิงโดยทั่วไปไม่สามารถจะใส่ได้เพราะนอกจากจะมีราคาสูงมากแล้วยังมีน้ำหนักที่มากด้วยแสดงถึงสตรีผู้สวมใส่ว่าต้องมีพละกำลังที่มากกว่าสตรีโดยปกติทั่วไปในสมัยพุทธกาลหญิงมีบุญที่เป็นเจ้าของมหาลดาประสาทมีอยู่เพียงแค่3ท่านเจ้าหญิงมัลลิกาซึ่งจะได้ฟังต่อไปจากนี้นะคะนางวิสาขาและธิดาเศรษฐีแห่งพาราณสีนี่เป็นเพียงแค่3ท่านที่เป็นเจ้าของมหาลดาประสาทเครื่องประดับที่สุดแสนจะอลังการยิ่งใหญ่นี้วันนี้ธนัญชัยเศรษฐีรู้สึกโหวงในอกหลังจากที่ส่งตัวบุตรสาวให้เดินทางไปกับมิคาระเศรษฐีผู้เป็นพ่อสามีของนางแม้ว่าเขาจะรู้จักลูกสาวของตนเองเป็นอย่างดีว่านางสามารถดูแลตัวเองได้ไม่มีอะไรที่ควรจะเป็นห่วงแต่ทว่าความรักความผูกพันที่มีต่อลูกคนนี้ทำให้เขาไม่อาจจะห้ามความคิดถึงมากมายที่มีต่อนางวิสาขานั้นแม้จะเป็นบุตรสาวแต่นางคือกำลังหลักของบ้านคือมือขวาของเขาในการบริหารจัดการที่สำคัญนางเป็นทั้งกำลังใจเป็นทั้งความชุ่มชื่นหัวใจให้กับเขาตลอดมาธนัญชัยอดคิดไม่ได้ว่าป่านนี้นางสุมนาเทวีแม่ของวิสาขาภรรยาของเขาก็คงกำลังโศกเศร้าคิดถึงลูกสาวอยู่เช่นกันเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าตนเองได้สูญเสียสิ่งมีค่าที่สุดไปความจริงแล้วก็เป็นการสมควรที่ธนัญชัยเศรษฐีจะรู้สึกเช่นนั้น
พราะว่าเมื่อครั้งที่วิสาขายังเป็นเด็กน้อยเขาและภรรยาอาศัยอยู่กับบิดาในเมืองพัทยาแคว้นอังคะซึ่งอยู่ใกล้กับแคว้นมคธโดยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่เมธกาเศรษฐีบิดาของเขาเป็นผู้มีบารมีกว้างขวางมากอุดมด้วยทรัพย์สินสมบัติและบริวารมากมายมหาศาลวิสาขาคือหลานสาวที่ผู้เป็นปู่โปรดปรานมากที่สุดนางมีลักษณะที่แตกต่างจากเด็กหญิงโดยทั่วไปนั่นก็คือพออายุได้7ขวบวิสาขาก็หยุดวิ่งเล่นซุกซนแบบเด็กๆโดยทั่วไปแล้วนางไม่เคยทำท่าตลกขนองเหมือนเด็กในวัยเดียวกันไม่ว่าจะคิดพูดหรือกระทำอะไรนางจะคิดและทำแบบผู้ใหญ่วุฒิภาวะและความเป็นเลิศแห่งสติปัญญาของนางนั้นเป็นที่ประจักษ์กับคนรอบข้างเสมอวันหนึ่งผู้เป็นปู่ได้เรียกหลานสาวให้เข้ามาพบแล้วก็กล่าวกับหลานสาวว่าวิสาขาความเป็นสิริมงคลจะบังเกิดแก่หลานและแม้แต่ตัวปู่เองวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมายังพัทยานครพระองค์จะประทับอยู่ที่ป่ามะลิเป็นบุญของพวกเราแล้วหนูจงให้บ่าวไพร่จัดเตรียมรถแล้วพาเด็กหญิงที่เป็นบริวารของหนู500คนไปรับเสด็จพระทศพลเพื่อฟังธรรมจากพระองค์เถิดวิสาขาทำตามที่ปู่บอกอย่างว่าง่ายเมื่อขบวนรถมาถึงในระยะห่างพอสมควรจากที่ประทับวิสาขาได้สั่งให้รถหยุดจัดระเบียบขบวนเด็กหญิงผู้ติดตามของนางให้ทุกคนเดินไปด้วยเท้าเพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาอย่างสงบสำรวมพระศาสดาประทับอยู่ณตรงนั้นทรงแลดูสง่างามยิ่งนักเด็ก7ขวบอย่างวิสาขาสัมผัสได้ถึงกระแสแห่งพระเมตตาที่แผ่ออกมาจากพระวรกายของพระองค์กระแสฉ่ำเย็นนั้นเหมือนจะหลั่งไหลปกคลุมไปจนทั่วอาณาบริเวณวิสาขาพาทุกคนถวายบังคมพระองค์แล้วนำบริวารทั้งหมดแยกไปนั่งอยู่ในที่อันควรแล้วก็เตรียมตัวตั้งใจฟังในสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดงในวันนั้นพระพุทธองค์ทรงประทานพระธรรมอันประเสริฐสมควรแก่บุพกรรมของทุกคนในที่นั้นวิสาขาซึ่งตั้งอกตั้งใจฟังธรรมบังเกิดความกระจ่างแจ้งนางตระหนักรู้ถึงความเป็นจริงและหนทางอันควรดำเนินต่อไปในอนาคตของชีวิตตนอย่างชัดเจนกายใจสงบเย็นด้วยความรู้สึกมั่นคงในพระรัตนตรัยยังไม่มีสิ่งใดจะมาทำให้หวั่นไหวสั่นคลอนปรากฏว่าเด็กน้อยวิสาขาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพร้อมเด็กหญิงผู้เป็นบริวารทั้งหมดในเวลาที่จบพระธรรมเทศนานั่นเองพระโสดาบันคือผู้แรกถึงกระแสพระนิพพานพระอริยบุคคลผู้ได้บรรลุโสดาปัตติผลจากการปฏิบัติละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสด้วยโสดาปัตติมรรคผู้ไม่มีความตกต่ำโดยธรรมผู้แน่นอนว่าจะตรัสรู้ในวันข้างหน้าความจริงแล้วการเสด็จมาของพระบรมศาสดายังเมืองนี้นอกจากมาเพื่อโปรดประชาชนทั้งหลายแล้วทรงมีพระประสงค์ที่จะโปรดกลุ่มคนผู้มีบุญมากในตระกูลของเมธกะเศรษฐีเป็นการเฉพาะด้วย
เหตุเพราะพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงอุปนิสัยที่ติดตัวมาจากการสร้างกรรมดีร่วมกันในอดีตชาติของพวกเขากรรมดีนั่นเองที่เป็นประดุจสมบัติภายในทำให้พื้นที่อันเป็นฐานรากสำคัญภายในจิตใจของพวกเขามีความมั่นคงแข็งแรงทางสติปัญญาพร้อมที่จะรองรับพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอย่างเต็มที่การบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วในชาตินี้จึงบังเกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักเอาไว้ตรงนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อกับเรื่องราวของนางวิสาขาช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะกับตอนของนางวิสาขาค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์อย่าลืมนะคะฟังรายการแล้วมีความคิดเห็นยังไงทักทายพูดคุยกันมาได้ค่ะก็ช่องทางเหมือนเดิมนะคะครับผมติดต่อสอบถามพูดคุยทักทายกันมาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ถ้าเป็นชาว YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันได้เลยนะครับค่ะมีคุณผู้ฟังนะคะมีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมานะคะจะเป็นคุณผู้ฟังที่ส่งหนังสือมาให้กับเราด้วยนะคะที่เราติดหนี้ติดสินอยู่ในตอนนี้อ๋อวิญญาณอลาวาสหรือเปล่าครับใช่ใช่คุณกอนคุณกอนบอกว่าเนี่ยอันนี้คืออันเก่าคุณกอนเนี่ยส่งรูปภาพมาเป็นภาพการวาดรูปบนผนังใหญ่ๆนะคะครับแล้วก็บอกว่าภาพการฟังห้องสมุดหลังไมค์ระหว่างการทำงานครับคือเป็นภาพการเพ้นผนังอ่ะคุณจิตรินนึกออกไหมผนังใหญ่ๆเลยนะแล้วก็เพ้นแบบโอ้ยสวยมากนะคะคือคุณกอนฟังเราไปด้วยแล้วก็ทำงานชิ้นนี้ไปด้วยอ่ะใช่แล้วก็เป็นรูปควายนะคะเป็นรูปถาดอันนี้ให้คุณจิตรินดูนะเสียดายคุณผู้ฟังไม่เห็นนะคะโอ้โหเป็นกราฟิตี้เป็นกราฟิตี้น่ารักมากมากเลยนะคะเป็นรูปควายแล้วก็เป็นรูปถาดแบบที่เราใช้ตอนเด็กๆอะค่ะครับถาดใส่อาหารแบบไทยๆมีสีสันสดใสสวยงามถาดลายดอกไม้กลมๆอะค่ะนะถาดแบบจะบอกว่าไงดีถาดแบบเก่าๆแบบถาดเวลาที่เราไปวัดอะแล้วก็ใส่ของไปถวายทำนองนั้นขนมค่ะครับก็คุณกรบอกว่าช่วยให้เวลาที่ยาวนานผ่านไปได้อย่างเพลิดเพลินทำให้15วันของงานนี้ผ่านไปอย่างไม่น่าเบื่อเพ้นที่โรบินสันสุพรรณบุรีนะคะบ้านพี่พอดีเลยบอกว่าอยู่หน้าห้างถ้ามีโอกาสผ่านไปแวะถ่ายรูปเล่นได้นะครับครับผม อันนี้ก็บอกไปถึงแฟนๆรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะถ้าเกิดว่าผ่านไปแถวหน้าโรบินสันสุพรรณบุรีแล้วก็เห็นภาพควายน่ารักน่ารักอ่ะควายสีชมพูควายแล้วก็อยู่ข้างๆถาดแล้วก็มีสิงสารสัตว์อะไรต่อมีอะไรน่ารักน่าเอ็นดูเนี่ยอันนี้คือฝีมือของแฟนรายการห้องสมุดหลังไมค์ด้วยกันครับค่ะแล้วก็เพจในขณะที่ฟังห้องสมุดหลังไมค์ไปด้วยนะคะแบบนี้นี่ถือว่าเรามีส่วนร่วมกับภาพนี้ไหมเนี่ยพี่ใช่กำลังจะบอกว่าอย่างเงี้ยเราก็มีส่วนร่วมในภาพนี้นะเนี่ยสุดยอดส่งเสียงไปวาดด้วยนะคะโอ้ภาพน่ารักน่ารักจริงๆเลยนะคะครับค่ะโอ้ค่ะขอบคุณมากนะคะส่งมาให้ดูแล้วก็แจ้งเกี่ยวกับเรื่องของผลการรับฟังด้วยขอบคุณมากเลยครับค่ะแล้วก็บอกไปถึงคุณฟังท่านอื่นๆนะคะครับผมมีอะไรก็ส่งมาให้เราดูได้แบบนี้นะครับเราจะได้ชื่นอกชื่นใจมีกำลังใจในการที่จะอ่านที่จะเล่าเรื่องดีๆให้คุณได้ฟังต่อไปใช่แล้วสำหรับวิญญาณอาละวาดเนี่ยระวังเอาไว้แบบนี้นะคะถ้าเกิดพ้นไปจากเรื่องสตรีในพุทธกาลก็น่าจะเป็นคิวของวิญญาณอาละวาดนะคะครับผมแฟนสยองขวัญนี่เตรียมตัวเลยค่ะก็เอาอย่างนี้เนาะเผื่อสำหรับคุณผู้ฟัง
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับผมที่เทศกาลสงกรานต์นี้อาจจะไม่ทันนะใช่น่าจะอาจจะหลังสงกรานต์นะคะก็เอาไว้เป็นของฝากของขวัญ นะคะของสยองขวัญสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ฉลองสงกรานต์แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าสงกรานต์ปีนี้มันช่างจืดชืดเหลือเกินเรียกว่าเป็นวันไหลของห้องสมุดหลังใหม่ได้ไหมพี่ก็อาจจะเป็นได้ครับวันไหลนี่คือครับหลังจากวันสงกรานต์ไปแล้วจะมีแบบบางสถานที่ยังเล่นน้ำกันต่อค่ะก็ปกติเราจะเล่นน้ำกันสนุกสนานใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเกิดสงกรานต์ปีนี้เราไม่สามารถจะจัดเต็มได้เช่นเดียวกับปีที่แล้วก็ไม่ได้เล่นก็เอาใจค่ะมาฟังเรื่องอะไรที่มันตื่นเต้นเร้าใจกับห้องสมุดหลังใหม่กันละกันนะคะก็เป็นการปลอบใจกับเรื่องตื่นเต้นเร้าใจสนุกกันละกันครับกับเรื่องของผีไทยผีไทยสุดยอดอยู่แล้วครับไม่แพ้ชาติใดในโลกเรื่องความน่ากลัวนะครับแต่ผีไทยเรานี่ไม่ได้โหดเหี้ยมอำมหิตเหมือนกับผีญี่ปุ่นหรือผีฝรั่งนะคะครับเราไม่ค่อยเน้นค่าเท่าไหร่เนาะแต่ในโรงแรมผีนี่ไปหลายศพเลยนะพี่เออจะบอกว่าวิญญาณอาละวาดนี่ก็ไม่เบาส่วนใหญ่ผีไทยเนี่ยก็คล้ายๆกับคนไทยอะหลอกยังไงก็ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังอะไรสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้มุ่งหมายชีวิตแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเดี๋ยวรอฟังวิญญาณอาละวาดนะคะที่คุณกรส่งหนังสือมาให้ครับทีนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะกับเรื่องราวของนางวิสาขาค่ะเป็นโอ้โหเรียกว่าเด็กสาวที่มหัศจรรย์มากเลยนะครับพี่บรรลุโสดาบันตั้งแต่ยังตัวน้อยๆอยู่เลยแล้วก็พาเด็กๆนะคะที่เป็นบริวารคือเป็นคนที่รวยมากเนี่ยครับพาไปฟังด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะคะว่าชีวิตของนางวิสาขาสตรีในพุทธกาลท่านนี้ที่เราอาจจะเคยรู้จักชื่อของนางมานานเนี่ยมีเรื่องราวอะไรอีกบ้างที่เราควรจะรู้นะคะแล้วก็น่าสนใจไปต่อกันเลยค่ะวันรุ่งขึ้นเมนทกะเศรษฐีได้มาเข้าเฝ้าเพื่อรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาเช่นกันพระองค์โปรดให้ท่านเศรษฐีด้วยพระธรรมที่เหมาะแก่อุปนิสัยของเขาทำให้เมนทกะเศรษฐีได้เข้าถึงโสดาปัตติผลเช่นเดียวกับหลานสาวด้วยความซาบซึ้งท่านเศรษฐีจึงกราบทูลนิมนต์พระพุทธองค์ให้เสด็จมาเสวยภัตตาหารเช้าที่บ้านของเขาพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกทั้งหมดแล้วก็กราบทูลนิมนต์ให้มาเสวยภัตตาหารเช้าที่บ้านของเขาตลอดเวลาที่ยังคงประทับอยู่ในพัทยานครคือนิมนต์ตลอดเลยอันที่จริงแล้วนะคะการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าอย่างเมืองนี้นั้นนอกจากจะมาเพื่อที่จะโปรดประชาชนทั้งหลายแล้วทรงมีพระประสงค์ที่จะโปรดกลุ่มคนที่เรียกว่ามีความพร้อมมีบุญมากในตระกูลของเมนทกะเศรษฐีเป็นการเฉพาะด้วยที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงอุปนิสัยที่ติดตัวมาจากการสร้างกรรมดีร่วมกันในอดีตชาติของพวกเขาและกรรมนั่นเองที่เป็นประดุจพื้นฐานหรือว่าเป็นฐานรากสำคัญภายในจิตใจที่ได้สะสมเอาไว้เหมือนกับสมบัติภายในที่มีความมั่นคงแข็งแรงทางสติปัญญาพร้อมที่จะรองรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่การบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วในชาตินี้จึงบังเกิดขึ้นก็เป็นคำอธิบายว่าทำไมถึงบรรลุธรรมเร็วเหลือเกินในความเป็นจริงก็คือเคยฟังธรรมมาแล้วเคยปฏิบัติมาแล้วมีพื้นฐานมาแล้วนั่นเองผู้ที่มีบุญมากกลุ่มนี้ที่เคยทำกรรมดีร่วมกันมาในอดีตชาติได้แก่เมนทกะเศรษฐีจันทปทุมา
ภรรยาของเบญทกะเศรษฐีธนัญชัยบุตรชายคนโตซึ่งเป็นพ่อหรือบิดาของวิสาขาลูกสะใภ้สุมนาเทวีมารดาของวิสาขาตัวของวิสาขาผู้เป็นหลานสาวแล้วก็ปุณณะคนรับใช้สนิทของเมธกะเศรษฐีเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาคนในตระกูลของเมธกะเศรษฐีและบริวารก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าตลอดเวลายาวนานถึง15วันจากการที่ได้ฟังธรรมต่อเนื่องถึง15วันทำให้จันทปทุมาธนัญชัยสุมนาเทวีและปุณณะได้บรรลุถึงความเป็นอริยะบุคคลเช่นเดียวกับท่านเศรษฐีและวิสาขาว่ากันว่าแขวนมคธของพระเจ้าพิมพิสารจอมราชันนั้นมีมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยอย่างมหาศาลอยู่ถึง5คนนอกจากเมธกะเศรษฐีปู่ของวิสาขาแล้วก็ยังมีโชติยะเศรษฐีชดินละเศรษฐีปุณณะเศรษฐีและกากะวัลลิยะเศรษฐีแต่ละคนนั้นมีทรัพย์สมบัตินับไม่ถ้วนเรื่องนี้ทำให้พระเจ้าเปเสนทิกษัตริย์แห่งแคว้นโกศลผู้ทรงเป็นพระเชษฐาของพระอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารทรงคิดว่าตัวของพระองค์เองก็ได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ยอดนักรบผู้ยิ่งใหญ่และแคว้นโกศลแผ่นดินของพระองค์ก็จัดว่าเป็นมหาอำนาจแต่เหตุไฉนเหล่ามหาเศรษฐีจึงไปกองกันอยู่แต่ในแว่นแคว้นของพระเจ้าพิมพิสารคิดครั้งใดก็เหมือนมีก้อนกรวดติดอยู่ในพระราชหฤทัยตลอดมาวันหนึ่งพระเจ้าเปเสนทิจึงเสด็จยังกรุงราชคฤห์แคว้นมคธเพื่อส่งเยี่ยมพระเจ้าพิมพิสารและพระนางเวเทหิซึ่งเป็นพระกนิษฐภคินีของพระองค์เมื่อได้โอกาสเหมาะพระเจ้าเปเสนทิจึงทูลพระเจ้าพิมพิสารด้วยพระสุรเสียงที่จริงจังว่าแผ่นดินมคธของพระองค์มีมหาเศรษฐีอยู่รวมกันถึง5คนหม่อมฉันอยากทูลขอสักคนหนึ่งพระองค์จงพระราชทานแก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าพิมพิสารสดับแล้วทรงถึงกับนิ่งอึ้งสักครู่หนึ่งจึงตรัสตอบหม่อมฉันไม่อาจทำได้ในขณะที่ทรงกำลังจะอธิบายถึงเหตุผลพระเจ้าปเสนทิก็ตรัสสวนทันควันหากไม่ได้หม่อมฉันจะไม่กลับสาวัตถีคำตอบของพระเจ้าปเสนทิทำให้พระเจ้าพิมพิสารทรงรู้สึกหนักพระทัยทรงรู้จักพระอุปนิสัยของกษัตริย์ที่ทรงดองญาติผู้นี้ดีมีใช่ว่าพระองค์จะทรงหวงแหนเศรษฐีพวกนี้แต่มันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่พระองค์ไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้การให้ตระกูลใหญ่ย้ายที่อยู่ก็ไม่ต่างจากการทำให้เกิดแผ่นดินไหวแต่เอาเถิดหม่อมฉันจะลองหาหนทางดูและจะถวายคำตอบแก่พระองค์ราชาแห่งแคว้นมคธส่งทบทวนเรื่องนี้ไปมาหลายรอบในที่สุดส่งนึกถึงบุตรชายคนโตของเมธกะเศรษฐีเป็นเหตุให้ธนัญชัย
บิดาของวิสาขาถูกตามตัวให้มาเข้าเฝ้าพ่อธนัญชัยพระเจ้าเพศนที่โกศลทรงปรารถนาจะพาเศรษฐีสักคนหนึ่งไปอยู่ยังแคว้นโกศลของพระองค์เพื่อความเป็นสง่าราศีแก่บ้านเมืองขอท่านจงเสียสละไปกับพระองค์เถิดนะบุตรชายของเมนทกะเศรษฐีได้ฟังถึงกับนิ่งอึ้งไปพักใหญ่เพราะว่าเขาเกิดและเติบโตที่พัทยานครมีชีวิตที่ปลอดภัยและสะดวกสบายอยู่ในแผ่นดินนี้ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งแต่งงานมีลูกเขาภูมิใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองมีและเป็นเขารักแผ่นดินเกิดของตัวเองแล้วก็รักกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ประทับอยู่เบื้องหน้าของเขาในเวลานี้รักชนิดที่ถวายชีวิตให้พระองค์ได้เขานึกไม่ออกว่าการย้ายแผ่นดินอยู่การที่ต้องเปลี่ยนเข้าไปอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์พระองค์ใหม่จะมันเกิดผลเช่นใดในชีวิตของเขาของลูกเมียและบริวารทั้งหมดนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเขาคงไม่อาจจะรับพระบัญชานี้ได้แต่ว่าเมื่อธนัญชัยเศรษฐีเงยหน้าขึ้นเพื่อที่จะกราบทูลปฏิเสธเขาก็มองเห็นพระพักตร์ของพระเจ้าพิมพิสารเห็นสายพระเนตรที่ทรงมีพระเมตตาต่อเขามาตลอดธนัญชัยเศรษฐีแทนที่จะกราบทูลปฏิเสธกลับหลุดปากกราบบังคมทูลว่าสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ข้าพระพุทธเจ้ายินดีเสมอพระพุทธเจ้าค่ะแม้ว่าธนัญชัยเศรษฐีนั้นจะมิใช่มหาเศรษฐี1ใน5ของแคว้นมคธแต่พระเจ้าประเสนที่โกศลก็ทรงรู้สึกพอพระทัยเพราะว่าความร่ำรวยและก็ทรัพย์สินของธนัญชัยนั้นก็ยังนับว่ามีมากกว่าทรัพย์สินของเศรษฐีในนครสาวัตถีของพระองค์คือเป็นแค่ลูกของมหาเศรษฐีแต่แค่ลูกก็มีทรัพย์สินมากกว่าเศรษฐีในนครของพระองค์แล้วการเตรียมการโยกย้ายอย่างโมโหฬารจึงบังเกิดขึ้นเงินและทองคำแท่งถูกบรรจุลงหีบเหล็กแล้วก็นำขึ้นบรรทุกเกวียนเฉพาะสมบัติส่วนนี้มีจำนวนยาวเหยียดหลายพันเล่มเกวียนต่อมาก็เป็นกลุ่มของช่างผู้ชำนาญงานด้านต่างๆตั้งแต่การก่อสร้างการแกะสลักการปั้นไปจนถึงการตัดเย็บถักทออย่างพวกกลุ่มตัดเย็บนี่ก็ต้องมีการขนเครื่องมือไปด้วยขนวัตถุดิบซึ่งได้แก่ไหมฝ้ายและผ้าที่มีอยู่อย่างมหาศาลในคลังไปด้วยเช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆที่ต้องขนเครื่องไม้เครื่องมือของตัวเองไปกลุ่มของแม่ครัวกลุ่มคนรับใช้ส่วนตัวกลุ่มข้าทาสบริวารที่ใช้แรงงานกลุ่มกสิกรรมกลุ่มปศุสัตว์สองกลุ่มหลังนี้มีแรงงานเฉพาะของกลุ่มตัวเองอีกเป็นแรงงานที่มาจากทั้งคนและสัตว์อย่างละหลายพันชีวิตแล้วก็ทุกครอบครัวก็มีลูกมีหลานการอพยพจึงต้องจัดแยกเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกองอย่างเป็นระบบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งเสบียงอาหารทั้งน้ำทั้งหยูกยามีการจัดกองกำลังอารักขาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและชีวิตของผู้ร่วมทางกลุ่มของผู้เดินทางมีทั้งเด็กเล็กผู้สูงวัย
คือเรียกว่ามีคนทุกวัยเพราะว่าไปกันเป็นครอบครัวนี่ไม่ใช่การโยกย้ายเฉยๆแต่เป็นการโยกย้ายที่ต้องตามเสด็จพระราชาด้วยดังนั้นจึงต้องเอาใจใส่ในเรื่องระเบียบวินัยเป็นพิเศษในครั้งนั้นวิสาขาซึ่งยังเป็นเพียงเด็กหญิงก็ต้องเดินทางจากบ้านเกิดตามเสด็จพระเจ้าประเสนที่โกศลมาพร้อมกับบิดาและมารดาในครั้งนั้นด้วยกองคาราวานมนุษย์เดินทางพร้อมกองเกวียนบรรทุกมหาสมบัติรวมถึงกองช้างม้าวัวควายมหาศาลสร้างความสะท้านสะเทือนให้บังเกิดในทุกที่ที่เดินทางผ่านราวกับแผ่นดินไหวไม่ผิดจากที่พระเจ้าพิมพิสารตรัสไว้จริงๆความรับผิดชอบในครั้งนี้ทำให้ธนัญชัยเศรษฐีรู้สึกเหน็ดเหนื่อยยิ่งนักการเดินทางเป็นไปได้อย่างเชื่องช้าต้องพักค้างแรมตลอดคืนทุกวันจวบจนกระทั่งลุถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอาณาบริเวณล้วนเขียวขจีด้วยแมกไม้มีน้ำท่าไหลผ่านอุดมสมบูรณ์ท่านเศรษฐีรู้สึกผ่อนคลายและก็มีความสุขเขาเกิดความคิดบางอย่างในใจจึงเข้าเฝ้าและกราบบังคมทูลถามกษัตริย์พระองค์ใหม่ของเขาขอเดชะสถานที่แห่งนี้อยู่ในแคว้นของท่านผู้ใดพระเจ้าค่ะอยู่ในแคว้นของเราเองอยู่ห่างจากกรุงสาวัตถีมากไหมพระเจ้าค่ะประมาณ7โยชน์ถ้าเช่นนั้นหากข้าพระองค์จะขอพระบรมราชานุญาตตั้งรกรากอยู่ในสถานที่แห่งนี้จะได้หรือไม่พระเจ้าค่ะเพราะในเมืองคงคับแคบเกินไปด้วยบริวารของข้าพระองค์มีมากมายอย่างที่ทรงทอดพระเนตรเห็นจะทรงพระกรุณาหรือไม่พระเจ้าค่ะพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงเห็นด้วยกับความคิดของธนัญชัยที่เขาจะลงหลักปักฐานสร้างบ้านอยู่ที่นี่จึงทรงมีพระราชโองการให้บรรดาทหารของพระองค์ช่วยบริวารของธนัญชัยเศรษฐีสร้างเมืองใหม่ขึ้นในสถานที่แห่งนี้และยังทรงพระราชทานนามให้ด้วยว่าเมืองสาเกตเราหยุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะโอ้ถึงขั้นต้องตั้งเมืองใหม่เลยนะพี่ใช่คิดเหมือนกันเลยว่าโอ้โหนี่ขนาดขอแค่สร้างที่ขอแค่ที่สร้างบ้านนะครับเออที่ตรงนี้ดีจังเลยขออยู่ตรงนี้ได้ไหมสร้างเมืองให้เลยเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของแคว้นเลยใช่ก็แสดงว่าขบวนของธนัญชัยเศรษฐีเนี่ยคือต้องเยอะจริงๆอะนะใช่ก็ฟังที่บรรยายมาเนี่ยครับโอ้โหมีแค่แต่ละกลุ่มช่างนี่ก็แทบจะครบทุกอย่างอยู่แล้วไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตอนแรกพระเจ้าพิมพิสารถึงทรงแบบลำบากใจว่าแหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะขอเศรษฐีไปคนนึงเนี่ยใช่นี่เศรษฐกิจในเมืองนี่หายไปโอ้โหยุบไปเยอะเลย1 ใน 5คือถ้าเกิดว่าเป็นสมัยนี้ยุคนี้นะคะก็อาจจะต้องรวมถึงกิจการของเศรษฐีแต่ละคนด้วยได้มั้ยนึกถึงยุคนี้นะครับสมมุติว่าเป็นยุคนี้ก็ต้องเอาโรงงานเอาโรงงานคนงานใช่มั้ยครับและยุคนั้นยังไม่ได้มีแบบออนไลน์อย่างเดียวนี้ครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเอาไปหมดเลยยกหมดก็พระเจ้าประเสนที่โกศลก็น่าจะเข้าใจแล้วนะคะว่าทำไมพระเจ้าพิมพิสารถึงได้บอกว่าลำบากใจมันลำบากใจมันไม่ใช่ลำบากใจอย่างเดียวนะจะเอาใครไปดีนะลำบากกายด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเศรษฐีในสมัยก่อนเนี่ยเหมือนกับ
เป็นเกียรติเป็นศรีของเมืองด้วยคือไม่ได้หมายแค่ว่ามีเศรษฐีมีคนรวยเศรษฐกิจดีแต่มันเหมือนกับเป็นสิริอ่ะเป็นสีกับบ้านกับเมืองว่าโอ้โหเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็อย่างที่เราได้อ่านนะคะว่าเศรษฐีสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ใช่คนรวยที่รวยและเบ่งๆอะไรแค่นั้นไม่ใช่แต่ว่าต้องมีให้ทานต้องมีคุณธรรมใช่ไหมครับใช่คือไม่ธรรมดาเป็นที่นับหน้าถือตาครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสีสง่าแก่พระนครด้วยอะไรทำนองนั้นนะคะเอาล่ะตอนนี้ธนัญชัยเศรษฐีนะคะซึ่งเป็นแค่ลูกชายของ1ใน5ของมหาเศรษฐีแค่ลูกชายเนี่ยยังต้องถึงขั้นตั้งเมืองใหม่ถึงขั้นตั้งเมืองใหม่แล้วก็รวยกว่าเศรษฐีของพระเจ้าประสิทธิด้วยครับ โอ้โหนี่ถ้าเป็นเศรษฐีจริงๆตัวจริงไปนี่โอ้โหจะแค่ไหนใช่ทีนี้วิสาขาก็ต้องตามพ่อตามแม่ไปด้วยนะคะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงจะต้องติดตามต่อนะคะในตอนหน้าค่ะสตรีในพุทธกาลนะคะกับตอนของนางวิสาขาตอนนี้ยังไม่ได้ถึงตอนที่ดิฉันบอกว่าเนี่ยเป็นตอนที่ทำให้จำเรื่องของวิสาขาได้แล้วก็เป็นตอนที่มีข้อคิดมีคำสอนที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงครับแล้วก็เพิ่งจะค้นพบนะคะว่าอ้อมาจากเรื่องของนางวิสาขานี่เองนี่ยังอินโทรอยู่เลยใช่ไหมพี่ยังไม่ถึงแต่เกือบและตอนหน้าน่าจะมีนะคะเอาละค่ะก็อยู่ในหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขโดยอาทิตย์ยามเช้านะคะคือหนังสือเล่มนี้สวยมากอันนี้เราอ่านให้ฟังเราไม่สามารถจะถ่ายทอดภาพเขียนลายเส้นนะคะแล้วก็ความประณีตของหนังสือนี้ได้ถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะเก็บเอาไว้อ่านเองนะคะก็ไปที่เพจสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขค่ะแล้วก็สอบถามรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้ที่นั่นได้เลยนะคะเป็นการทำบุญด้วยวันนี้เราสองคนก็คงจะต้องลาไปก่อนนะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ